ครงการหมัดคำศัพท์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กเล็กโดยนักศึกษาชั้นปีที่1คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรในรายวิชา SU301 พลเมืองตื่นรู้กลุ่ม2012เนื่องจากเด็กอายุ 2-3 ปีมีนิสัยช่างสงสัยช่างถามและตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆอีกทั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็กเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองดังนั้นการใช้สื่อการเรียนรู้สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นภาพจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจำได้ดีกว่าการใช้ตัวอักษรเช่นการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆจากภาพให้แก่เด็กเป็นต้นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กในช่วงอายุ 2-3 ปีโดยใช้บัตรคำศัพท์เป็นตัวช่วยในการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำสื่อการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมและมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นขอบข่ายงานและรายละเอียดงานขอบเขตด้านเนื้อหาโครงการนี้ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้โดยการใช้บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้ตัวแปรต้นได้แก่อายุบัตรคำศัพท์หรือว่าแฟลชการ์ดตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะด้านการจดจำคำศัพท์ใหม่ๆกระตุ้นความสนุกสนานที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้บัตรคำศัพท์ขอบข่ายพื้นที่ดำเนินการมูลนิธิเด็กบ้านฮันตะวันอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมระยะเวลาการดำเนินการเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ตัวชี้วัดระยะสั้นเด็กได้เริ่มต้นรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษระยะกลางเด็กสามารถจำคำศัพท์จากบัตรคำศัพท์ได้ระยะยาวเด็กสามารถนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในอนาคตงบประมาณรายรับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 1,666 บาทจากสมาชิกภายในกลุ่ม409บาทรายจ่ายได้แก่ค่าเคลือบบัตร 1,500 บาทค่าไทยเอกสาร500บาทและค่าบริการขนส่ง75บาทวิธีการดำเนินงานวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกำหนดหัวข้อโครงการเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปรึกษาวางแผนและรวบรวมข้อมูลนำเสนอและร่างแบบโครงการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยทำบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษนำสื่อการเรียนรู้ส่งมอบให้แก่มูลนิธิและนำเสนอผลงานผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการบัตรคำศัพท์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กเล็กทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และได้จัดส่งบัตรคำศัพท์ไปให้แก่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวันในระยะเวลาที่กำหนดและจากการจัดทำโครงการบัตรคำศัพท์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กเล็กทำให้คณะผู้จัดทำได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบและได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำบัตรคำศัพท์ให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจโดยรูปที่1เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆรูปที่2เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่ผลไม้รูปที่3เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่ร่างกายรูปที่4เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่ผักรูปที่5เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าและรูปที่6เป็นบัตรคำศัพท์หมวดหมู่สัตว์และผลสรุปความพึงพอใจจากการสอบถามความพึงพอใจของเด็กในมูลนิธิพบว่าเด็กๆให้ความสนใจในการทำกิจกรรมบัตรคำศัพท์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นและจากการใช้บัตรคำศัพท์นี้ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและจดจำคำศัพท์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นบัตรคำศัพท์นี้ยังช่วยทำให้เด็กได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองและทำให้สามารถพูดออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนสรุปผลจากการจัดทำโครงการพบว่าเด็กในวัย 2-3 ปีได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำศัพท์เด็กที่เรียนรู้โดยใช้บัตรคำศัพท์มีการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีและออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและจากการดำเนินกิจกรรมบัตรคำศัพท์ทำให้เด็กมีส่วนร่วมและมีความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นผลการทำโครงการบัตรคำศัพท์สอดคล้องกับข้อความในบทความพัฒนาการและการส่งเสริมเด็กในวัย 2-3 ปีจากนิตยสารรักลูกสำนักพิมพ์
รักลูกบุ๊กที่เขียนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณและแพทย์หญิงชนิกการตู้จินดาที่ว่าเด็กในช่วง 2-3 ปีแรกเป็นช่วงสำคัญต่อการพัฒนาของเกิดเด็กและเป็นช่วงวัยที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดการเรียนรู้จดจำและทักษะชีวิตจำเป็นที่จะต้องติดตัวเด็กคนหนึ่งไปจนโตการใช้สื่อการเรียนรู้จึงสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นภาพสื่อที่เป็นภาพนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจำได้ดีกว่าการใช้ตัวอักษรข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆที่มีระดับยากขึ้นเพื่อให้เด็กได้รู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้นเนื่องในปัจจุบันมีคำศัพท์เกิดขึ้นมากมายการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เยอะจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เด็กสามารถนำภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ควรจัดสรรการจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำโครงการปัดคำศัพท์การนำเสนอโครงการของเราจบเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ